ครับสวัสดีครับเจอกับเรานนทอยครับผมก็เล่นอันนี้ไม่ค่อยเก่งหรอกครับผมเป็นเกมซูเปอร์แพทนะครับผมสำหรับพวกดีเจที่เขาเล่นกันนะครับผมก็มาเล่นตามกันเลยนะครับดูจากคลิปเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมนะคนที่ไม่เข้าใจเขาก็มาดูต่อเลยครับก็อันแรกครับส่งเงินสีส้มบนลงล่างกดหมดเลยนะครับแล้วให้จบจังหวะอะไรก่อนนะอันนี้ดนตรีแรกขอไปสำหรับเสียงรบกวนนะครับอันนี้กดลงพร้อมกันนะครับนั่นคือขั้นตอนแรกและขั้นในขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนที่สองครับก็ให้กดอันบีทบ็อกซ์อันแรกพร้อมกันนะครับกับอันสีส้มอันแรกตั้งแต่อันแรกลงอันที่4นะครับผมแล้วก็กดอันแรกแล้วก็หยุดพร้อมกันแล้วก็ขึ้นมาใหม่เลยครับแล้วครับอันที่2ครับทำเหมือนเดิมครับอันแรกเริ่มพร้อมกันนั่นแหละครับและอันสุดท้ายนะครับยังไม่อันสุดท้ายสิคืออันนี้ครับอันที่3ครับแล้วก็อันที่3ครับทำเหมือนเดิมครับอันที่3ครับกดไปแล้วก็กดอันแรกลงไปจนล่างสุดเลยครับตรงสีส้มนะครับอันที่3ครับบีทบ็อกซ์กัน3กดพร้อมกันนะครับ1 2เพื่ออะไรครับที่กดพร้อมกันเพราะว่าเพื่อเราจะไม่เล่นคล่อมจังหวะนะครับผมเราจึงต้องกดพร้อมกันนะครับและอันบีทบ็อกซ์อันที่4ครับฟังดีครับสังเกตว่ามันจะเป็นท่อนแบบลิมิตประมาณนั้นละมั้งยังไงครับกดบีทบ็อกซ์อันที่4ครับถ้ายังไม่คล่องก็อย่าเพิ่งบีทบ็อกซ์นะครับ3ท่องก่อนครับ1 2 1 2 1 2ครับแล้วก็1 1 1 2 3 4 3 4 3 3 3 4นะครับแล้วจึงค่อยซ้อมบีทบ็อกซ์ฮะก็รับช้าๆช้าครับเมื่อจบท่อนนี้แล้วครับนี่ครับท่อนนี้ครับเล่นให้ดูหน่อยครับและอันสุดท้ายครับก็ทำเหมือนอันที่3ครับทำเหมือนขั้นตอนทำเหมือนบีทบ็อกซ์อันที่3ครับแต่ทำ2รอบแล้วก็อยู่ท้องกันครับโอเคนั่นแหละครับผมแล้วก็ลองเล่นดูนะครับนั่นแหละครับผมก็คือทั้งหมดของเพลงนี้นะครับผมก็ลองไปฝึกเล่นกันดูครับก็เป็นแอคทีฟทำให้แบบก็มีความสุขได้นิดนึงกับมั้งประมาณนั้นโอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ